สวัสดีครับผมปอน Farming Thailand ปลูกให้ง่ายทำให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยากในวันนี้นะผมจะพาทุกคนมาทำจุลินทรีย์แบบน้ำนะครับใช้ได้ทันทีไม่ต้องหมักนะวิธีการทำแบบง่ายมากนะครับแล้วใช้กับอะไรได้บ้างใช้หนึ่งสามารถรดใบพืชได้นะครับหรือว่ารดทั้งแปลงได้เลย2หรือจะนำไปเป็นนะครับตัวย่อยปุ๋ยหมักไม่ว่าจะเป็นการหมักโดยการผสมปุ๋ยคอกแกลบเผาขี้เค้กอ้อยหรือมีก้อนเชื้อเห็ดหรือคุณที่หาพวกอินทรีย์วัตถุนะครับได้หรือจะเป็นพวกเศษหญ้าเศษฟางนะฮะที่เราต้องการหมักเป็นปุ๋ยหมักหรือจะเป็นพวกผักตบชวามากองรวมกันแต่หาจุลินทรีย์ตัวไหนดีที่จะทำให้มันย่อยไวก็คือตัวนี้แหละครับทำสูตรนี้เลยผสมปุ๊บใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอดับแรกนะครับให้เราเตรียมน้ำใส่ขวดใส่ประมาณครึ่งขวดนะฮะประมาณนี้แล้วพี่น้องก็เอาจุลินทรีย์ EM นะครับจุลินทรีย์ EM ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับจุลินทรีย์ EM คัดพิเศษนะมันจะมีจุลินทรีย์หลายตัวซึ่งเขาคัดมาแล้วนะครับอันนี้คือหาซื้อได้ง่ายตามร้านเกษตรทั่วไปช้อปปี้ลาซาด้ามีหมดเลยคือมันเป็นจุลินทรีย์ที่เรียกว่ายอดนิยมใช้มาตั้งนานแล้วตัวนี้แต่ว่าห้ามเก็บไว้ในที่แบบโดนแดดนะเก็บไว้ในที่ร่มเราจะใส่นะครับเข้าไปเนี่ยในน้ำเลยเนี่ยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับประมาณนี้1ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นนะครับให้เราใส่น้ำตาลทรายแดงเท่ากันประมาณ1ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วให้พี่น้องปิดฝาให้แน่นเลยนะครับเขย่าตอนแรกจะมีเสียงสักษาของเม็ดน้ำตาลทรายแดงเนี่ยมันวิ่งอันนี้ยังถือว่าไม่ละลายเราก็เขย่าไปสัก 1-2 นาทีครับพี่น้องเมื่อเรานะครับเขย่าจนละลายแล้วสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องหมักนะครับเขาเรียกว่าจุลินทรีย์น้ำใช้ได้ทันทีตัวนี้ผสมนะครับ1ช้อนโต๊ะและน้ำตาล1ช้อนโต๊ะนะฮะให้เราใส่ไปครึ่งนึงนะครับบัวรดน้ำตัวนี้ประมาณ5ลิตรนะสูตรนี้จะใช้ได้10ลิตรนะครับใส่ไปครึ่งนึงแล้วก็น้ำสะอาด5ลิตรในการรดต้นพืชนะครับสามารถรดได้เลยนี่รดให้โดนใบได้นะครับพอตกถูกใบนะครับก็สามารถเป็นเรียกว่าทำให้พืชโตได้ดีลงดินนะครับก็ทำให้เป็นจุลินทรีย์ที่จะเข้าไปนะครับปลดปล่อยธาตุอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินทำให้พืช นะครับสามารถใช้รากนะฮะดูดซับธาตุอาหารได้ดีขึ้นสามารถให้ได้ทุก 5-7 วันครั้งนะฮะนี่ก็จะเสร็จในแบบที่เรียกว่าให้กับต้นพืชไปครับไปดูในการทำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยพืชสดกันครับว่าทำยังไงอย่างที่บอกนะครับสามารถนำมาใช้กับปุ๋ยหมักหรือการหมักปุ๋ยพืชสดได้แต่ในครั้งนี้นะฮะผมจะหมักพืชสดแต่พืชสดตัวนั้นเป็นอะไรนะฮะเป็นหญ้านะครับเป็นวัชพืชก็ใส่เข้าไปในส่วนที่เหลือกับน้ำสะอาดประมาณ5ลิตรนะครับตัวนั้นหมักไปแล้วนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่ผมนะครับนำเศษหญ้าเนี่ยนะเห็นไหมพี่น้องเห็นเปล่านะฮะก็จะเป็นหญ้าแต่เมื่อแห้งนะครับไม่มีความชื้นเนี่ยเขาเรียกว่าพวกจุลินทรีย์เนี่ยไม่เหมาะแก่การที่จะอาศัยและเจริญเติบโตนะครับทำให้ย่อยได้ดีการที่ย่อยได้ดีก็คือมีความชื้นแต่ไม่ใช่แฉะถ้าแฉะมากไปนะครับเชื้อโรคนำไม่ดีเนี่ยคุณก็เหยียบเข้าไปเนี่ยเศษได้เศษหญ้าได้มาจากไหนก็บริเวณบ้านบริเวณสวนนี่ฮะแล้วก็ลดลงไปเลยให้จุลินทรีย์นะครับกระจายอยู่กับกองปุ๋ยหมักของเราตอนนี้ก็คือมีความเปียกนะครับมีความชื้นขึ้นมาแต่ถ้าเป็นแบบลักษณะนี้อยากให้พี่น้องนะครับไม่ใช่เปิดแวร์มินนะให้นำนะฮะผ้าคลุมไว้จะเป็นพลาสติกขุ่นพลาสติกอะไรเงี้ยฮะป้องกันแสงแดดเพื่อไม่ให้ความชื้นระเหิดระเหยนะเพื่อไม่ให้แห้งเกินไปร้อนอีกร้อนได้นะครับแต่ให้มันมีความชื้นนี่เลยก็คลุมไว้แบบนี้นะฮะก็หาอะไรมาทำไว้เหมือนตัวนั้นนะฮะที่ผมทำไปก่อนหน้านี้นะฮะเนี่ยทำไว้เลยหมักไว้เลยเนี่ยครับถ้าลักษณะของกองปุ๋ยที่เรียกว่ามันไม่หนามากเราไม่ต้องกลับกองปุ๋ยแต่ถ้ามันหนาแบบท่วมหัวผมอ่ะพี่น้องว่าชั้นล่างๆนะครับ
มันจะย่อยได้ดีหรือเปล่านะครับหรือชั้นบนเนี่ยมันจะย่อยได้ดีกว่าเขาเรียกว่ามันไม่เหมาะสมนะครับมันสูงเกินไปนะมันก็ต้องมีการกลับกองปุ๋ยนะครับกลับกองไปกลับมาแต่ถ้ามันตื้นนะครับเรียกว่าประมาณสัก15ถึงไม่เกิน30เซนเนี่ยนะครับหรือมันไม่แบบไม่เกินเข่าไม่เกินอะไรเงี้ยนะครับมันก็สามารถย่อยได้เท่านั้นเองสูตรทำจุลินทรีย์น้ำสามารถใช้ได้ทันทีนะครับก็มีวิธีทำแบบง่ายๆสามารถใช้กับต้นพืชผักนะครับแล้วก็ผลไม้ทุกชนิดนะครับรวมไปถึงสามารถนำไปใช้กับปุ๋ยหมักนะครับที่เรียกว่าหมักกับปุ๋ยคอกนะครับหรือจะหมักเป็นปุ๋ยพืชสดก็ได้สามารถทำแล้วก็ลดไปเลยนะครับให้มันมีความชื้นทำให้ปุ๋ยหมักมันจะย่อยดีสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนลองนำไปใช้เลยนะครับทำแล้วมันดีขึ้นแน่นอนจากเดิมฝากกดไลค์กดแชร์ นะครับเพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโอเค